วันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวชมบ้านวังเก่าครับคุณอภิชัยนะครับบ้านวังเก่าหลังนี้ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติย่านบางขุนพรหมนะครับแถบนี้ย้อนหลังไปประมาณสัก100-200ปีเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้านายชั้นสูงผู้เชื่อพระวงศ์หรือคนรับใช้ถวายงานใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยนั้นวังเทวเวศครับก็อยู่ในย่านนี้ครับปัจจุบันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนอกจากจะเป็นออฟฟิศสำนักงานใหญ่ของแบงก์ชาติแล้วส่วนหนึ่งของวังเก่าแห่งนี้ก็ยังเป็นบ้านพักอาศัยนะครับอย่างหลังนี้นะครับผ่านกาลเวลามาประมาณสัก100ปีเพราะว่าวังเทวเวศกลุ่มวังนี้นะครับจะมีหลายอาคารหลายหลังนะครับก็สร้างในสมัยรัชกาลที่6นะครับนี่ฮะปัจจุบันก็ประมาณ100ปีอย่างที่บอกนะครับเจนได้ว่าการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยยังคงสวยงามคลาสสิกตามความนิยมของสมัยเมื่อ100ปีก่อนนะครับครับซึ่งชุดวังที่นี่นะครับก็ออกแบบและก่อสร้างโดยทีมงานสถาปนิกจากอิตาลีซึ่งนิยมมากสมัยโน้นนะครับแล้วก็เป็นชุดเดียวกับที่ไปออกแบบก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมครับนี่ครับบ้านหลังนี้ดูเผินๆนึกว่าโรงแรมนะครับแต่เป็นบ้านคนนะครับ3ชั้นดูครับนี่ครับปัจจุบันก็มีต้นไม้ร่มรื่นมากนี่ฮะหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ครับเจ้าของบ้านหลังนี้ในปัจจุบันก็คือดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ครับนี่นะครับปัจจุบันนี้ดร.ปิยสวัสดิ์ก็อาศัยอยู่กับครอบครัวอยู่ที่นี่แหละครับครับคุณอานิกอมรนันท์แล้วก็ลูกชายอีก2คนนะครับเจนได้ว่าร่มรื่นมากนะฮะร่มรื่นจนแทบนึกไม่ถึงว่าโอ้นี่อยู่กลางเมืองนะครับออกจากรั้วบ้านไปเนี่ยเลี้ยวขวาไปหน่อยเนี่ยเจอถนนเส้นหลักตรงบางขุนพรหมนะครับรถวิ่งกันจอแจขวักขวายนะฮะแต่เข้ามาภายในนี่ฮะด้วยความที่เจ้าของบ้านเนี่ยชอบปลูกต้นไม้บวกกับพื้นที่วังเก่าก็จะมีอนาบริเวณเนี่ยกว้างขวางพอสมควรประมาณสัก 2-3 ไร่เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับดูจากสายตาตรงนี้นะฮะและตัวบ้านก็ตั้งตระหง่านนะยาวนานมา100ปีเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของบ้านหน่อยนะครับทั้งดร.ปิยสวัสดิ์และคุณอานิกอมรนันท์กับบ้านสวนกลางป่าใหญ่ในเมืองหลวงยุคปัจจุบันนี้แน่นะครับจะเป็นอย่างไรเชิญชมเชิญฟังครับแม่สวนนี่เราออกแบบตกแต่งเองเลยไหมครับอันนี้นี่เป็นคนออกแบบสวนผมเป็นคนดูแลความเรียบร้อยเวลาดูแลสวนเนี่ยนะทำให้ผ่อนคลายพอสมควรนะครับยกเว้นเวลาที่เกิดจะมีความขัดแย้งกับอันนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับการแต่งสวนอันนั้นจะเป็นปัญหานิดหน่อยพี่แผนกจัดไงพี่แผนกออกแบบบางครั้งพี่ก็จัดปรับโครงสร้างอันนี้จะมีนิสัยอย่างนี้ตอนหลังเนี่ย ก็คือขอให้ผมไปต่างประเทศเพราะไปต่างประเทศแล้วก็ไปทำต้นทำนี่รื้อเลยใช่รื้อเลยถ้าเกิดดร.ปิยสวัสดิ์อยู่นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับมีเรื่องแน่นอนห้องนอนดร.ปิยสวัสดิ์กับคุณอานิคห้องนี้เลยนะครับครับผนังห้องนี้ผมเป็นคนทำนะอันนี้ไม่อยู่ตอนนั้นเธอไปลอนดอนฉันเป็นคนสั่งสีใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลือกชัดเจนดร.ปิยสวัสดิ์นี่เป็นแบบ family man ไหมครับเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เอาไว้ดีกว่าว่าลูกมันไม่เอื้ออำนวยให้ทำอย่างนั้นแล้วมาถึงวันนี้ยังมีหัวข้อคุยกันเยอะไหมครับตามภาษาสามีภรรยาเนี่ยครับก็มีอยู่เรื่อยอะค่ะจะคุยเรื่องพลังงานนี่บางทีเขาบอกว่าจะนอนแล้วไม่ยอมคุยเพราะเดี๋ยวเครียดจริงเหรอไม่ค่อยมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่เลยติดแฟนแล้วงานมันขับรถไกลครับไปกลับมันโอ้นี่พูดติดปากเลยครับติดแฟนนะเนี่ยเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรนี่ส่วนใหญ่เข้าหาใครครับทั้งสองจริงๆแล้วแต่เรื่องอะไรครับแล้วแต่เรื่องอะไรบางเรื่องคุยกับพ่อแล้วบอกห้ามบอกแม่บางเรื่องคุยกับแม่ห้ามบอกพ่อเช่นเรื่องสาวต้องคุยกับใครฮะเรื่องสาวคุยกับคนนี้ครับถ้าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเรื่องความเครียดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานอะไรอย่างนี้แม่จะรับฟังพ่อไม่รับฟังธรรมดาพ่อจะคิดว่าเรื่องเครียดเรื่องงานนี่ธรรมดาเพราะของพ่อหนักกว่ามือถือบางทีก็ไม่รับมือถือไม่รับอ่ะไม่รับไม่เปิดเออเอากล้องCCTV ติดในห้องดีไหมไม่นะครับเป็นมุมแบบส่วนตัวนี่ในห้องนอนนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ลูกชายคนโตน้องปีนะครับก็เพิ่งกลับจากทำงานพอดีก็เลยแวะมาทักทายคุณพ่อคุณแม่นะครับก็นี่แหละครับที่จริงดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์เนี่ยก็เป็นแขกเก่าแก่ของรายการกฤษณะล้วงลูกนะครับมาหลายปีนะครับตั้งแต่สมัยนู้นท่านก็เป็นประธานบอร์ดการบินไทยก็เคยสร้างปรากฏการณ์ข่าวฮือฮาในแง่ของการทำผลประกอบการที่จากที่ขาดทุนมาเป็นกำไรฮะใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ไปสัมภาษณ์มาที่บ้านหลังนี้แหละครับก็สักประมาณ
น่าจะ5ปีแล้วนะครับแต่นโยบายของกฤษณะลุงลูกพรีเมียมเนี่ยเราบริการแขกเก่าประดุจญาติเลยนะครับแล้วก็มีไปอัปเดตครับแขกเก่าประดุจญาติใช่ครับบริการประดุจญาติครับเหมือนกับโตเกียวโมเดลนะครับไปรู้สึกประดุจญาติเลยนะครับเราก็ต้องไปดูพูดจาถามถ่ายดูว่าแม่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงนะฮะหลังจากนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานบอร์ดการบินไทยปัจจุบันเนี่ยมาเป็นประธานบอร์ดของปตท.นะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการของธนาคารกสิกรไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็มีบทบาทภารกิจมากมายหลากหลายแต่คุณปิยสวัสดิ์บอกว่าตอนนี้งานหลักหน้าที่หลักแม้ว่าจะมีหลายอย่างก็ตามทีแต่ที่ใช้เวลามากในแต่ละวันเนี่ยเกือบทั้งวันเนี่ยนะครับหรือหมดวันเนี่ยนะครับก็คือการมาดูแลด้านการพลังงานที่ในฐานะประธานบอร์ดปตท. ซึ่งก็มีหลากหลายแง่มุมทั้งในแง่ของข้อท้วงติงข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆครับซึ่งแต่ละวันนี้ฮะคุณปิยสวัสดิ์ถือว่าเป็นนักบริหารระดับสูงอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยอย่างเข้มข้นมากนะครับจะเรียกว่าทั้ง Facebook นะครับผมก็ถามคุณปิยสวัสดิ์นะครับที่เขียนที่ทำบทความต่างๆหรือแม้แต่ไปหาข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณปิยสวัสดิ์ทำเองหรือว่ามีลูกน้องทำให้นี่ครับว่าแล้วคุณปิยสวัสดิ์ก็ทำให้ดูเลยครับบอกทำเองทุกตัวอักษรนะครับเขียนเองข้อมูลอาจจะมีลูกน้องช่วยหาบ้างแต่ว่าการเรียบเรียงการนำเสนอเนี่ยคุณปิยสวัสดิ์นี่ทำเองหมดนะครับครับแล้วก็รวมถึงไลน์จะมีกรุ๊ปไลน์หลายกรุ๊ปนะฮะกรุ๊ปพลังงานกรุ๊ปการบริหารกรุ๊ปเพื่อนเก่านักเรียนเก่ากรุ๊ปออกฟอร์ดเงี้ยเพราะทั้งคู่นี่จบออกฟอร์ดนะครับเกียรตินิยมทั้งคู่นะครับครับไม่ทราบว่าตอนคุยกันนี่จะคุยกันยังไงนะครับทางคณิตศาสตร์คุณอดิศดีครับคุณอดิศดีครับนี่ครับก็ติดตามนะครับนี่ฮะแล้วก็ไปล้วงลึกทุกแง่มุมของชีวิตนะคนที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญของหน่วยงานต่างๆนะครับทั่วทุกวงการของประเทศไทยก็จะได้นำเสนอแง่คิดมุมมองวิสัยทัศน์ต่างๆที่มีต่อการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตดูฮะโลกส่วนตัวนะครับพอมีวันหยุดชาร์จแบตเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคุณปิยสวัสดิ์ก็จะแปลงร่างเป็นชาวไปเรียกเป็นคุณลุงจัดสวนนะครับครับทำเองเลยครับตอนนี้ครับทำเองเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณอนิกเนี่ยครับคุณพ่อคุณอนิกเนี่ยหลายท่านคงยังจำได้นะครับศาสตราจารย์ดร.อดุลวิเชียรเจริญนะครับที่สมัยก่อนท่านเป็นหัวหน้าทีมเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารเนี่ยเนี่ยตอนนี้ท่านก็ยังถือว่าแข็งแรงตามวัย80กว่านะครับก็ไปพำนักพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแถวแถววัดของท่านพุทธอิสระครับพี่นกครับวัดอ้อน้อยแถวแถวนั้นนะครับวัดอ้อน้อยกำแพงแสนครับนี่ไหมฮะนี่ฮะเด็ดใบบัวอันนี้ดูได้วันไหนฮะก็สำหรับเทปนี้ก็ดูได้รับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กลางเดือนธันวาคมนี้ครับกฤษณะลุงลูกพรีเมียมดร.ปิยสวัสดิ์และคุณอานิกอมรนันท์ครับติดตามนะครับลาไปก่อนครับเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ